ุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่15 มีนาคม 2555นะคะมองตลาดวันนี้น่าจะเทรดอยู่ในกรอบจำกัดมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างผันผวนในระหว่างวันสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีแรงซื้อไล่กลับเข้ามาแล้วก็ปิดบวกไปกว่า10 จุดเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเซนติเมนต์ในเชิงบวกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีในช่วงก่อนหน้านี้นี่ก็ยังคงส่งอันนี้ส่งในเชิงบวกต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนส์เองก็ยังคงปิดบวกอยู่ 16.42 จุดนะคะตลาดตัวยุโรปเองเนี่ยก็ปรับในแดนบวกได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นสาเหตุนอกเหนือจากเรื่องของความเชื่อมั่นต่อทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของผลการประมูลพันธบัตรของอิตาลีด้วยนะคะที่ก็มีผู้ให้ความสนใจมีดีมานด์เข้ามาในการบิดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของอิตาลีเองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะคะสู่ระดับต่ำสุดในรอบ17 เดือนนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกเข้ามาในส่วนของตลาดทางด้านยุโรปด้วยนะคะส่วนบ้านเราเองวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบแคบลงนะคะก็เนื่องจากมองว่าเมื่อวานนี้ต่างชาติกลับมาซื้อสะสมหุ้นไทยของเราอีกประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากสำหรับการขยับตัวออกไปของต่างชาตินะคะแต่ว่าก็หน้าที่จะจับตาดูเพิ่มเติมให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเพราะท่านมองในแง่ของปัจจัยทางนี้ยุโรปเองแล้วเนี่ยเรายังคงเชื่อมั่นว่าน่าจะยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องมองต่อกันไปอีกยาวๆนะคะสำหรับในระยะสั้นที่อาจจะดูผ่อนคลายลงก็ยังไม่น่าไว้วางใจมากนักนะคะในเรื่องของหลายๆประเทศในยุโรปนะคะในกลุ่มพิกเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของหนี้สินอยู่นะคะเรื่องของโปรตุเกสเองเรื่องของสเปนเองก็ยังคงน่าต้องจับตาดูอยู่ยังไม่ควรวางใจนะคะในส่วนของการดีดตัวขึ้นมาแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวแล้วก็เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะอย่างในระดับของราคาทองคำหรือว่าในส่วนของราคาน้ำมันเองที่อ่อนตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบางส่วนของไทยเรานะคะก็น่าจะจับตาดูเรื่องของโฟลว์ของต่างชาติให้ใกล้ชิดมากขึ้นน่าระวังแรงขายตรงนี้ที่จะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าแนวโน้มของการอ่อนค่าของเงินบาทหรือในทางตรงข้ามก็คือเรื่องของการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้มีแรงขายของต่างชาติออกมาตามออกมาในที่สุดเพื่อรักษาส่วนต่างกำไรจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ด้วยนะคะในขณะที่ยังไม่ได้มีตัวกระตุ้นหรือว่าปัจจัยหลักๆที่เข้ามาผลักดันตลาดอย่างชัดเจนมากนักนะคะอัพไซด์ก็อาจจะดูค่อนข้างจำกัดนะคะในระยะสั้นวันนี้เรามองน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบ1155-1168นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นเรายังเน้นเรื่องของการทยอยขายบางส่วนในช่วงการดิบตัวของตลาดแถวแนวต้านนะคะซึ่งก็ยังคงให้ถือพอร์ตไว้ที่ระดับประมาณ 50% ก่อนนะคะหุ้นที่ปรับออกวันนี้ก็คือเป็นตัวอมตะนะคะที่ถือต่อมี3ตัวนะคะคือสมมุติแอดวานซ์เทคโนโลยีตัว TK แล้วก็ตัว Dtac นะคะปรับเข้ามาเทรด2ตัวนะคะเป็นหุ้นไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนึงนะคะตัว Cflash นะคะตัวนี้เรามองว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแล้วก็น่าจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกจากการอ่อนค่าของบาทในช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการทยอยรับผลบวกจากการซื้อกิจการใหม่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะส่งผลบวกกับผลประกอบการในระยะต่อมานะคะFair Valueตัวนี้เรามอง6.80 บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเราให้ที่ต้านที่5.10 บาทนะคะรับที่4.80 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.74 บาทนะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามาเป็นตัว Asia Soft นะคะเป็นเรื่องของธุรกิจเกมออนไลน์นะคะก็ตัวนี้ยังมีการเปิดตัวเกมใหม่อยู่แล้วก็การเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศเนี่ยน่าจะช่วยหนุนการเติบโตของผลประกอบการที่มีตามมานะคะราคาพื้นฐานเนี่ยมองที่19.70 บาทนะคะมีอัพไซด์อยู่มากพอสมควรนะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองต้านที่16 บาทแนวรับที่15 บาทแล้วก็ให้คัทลอสที่14.80 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ